สุริโคนนะครับวันนี้เช้าวันที่14พฤศจิกายนเนาะก็กลางเดือนแล้วนะครับในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ weekly เนาะในส่วนการาฟ weekly นะครับ GBPJPY GB ยังโชว์ว่าเป็นการวิ่งลงอย่างต่อเนื่องทำไมล่ะฮะเพราะว่าเจ้าแท่งนี้ครับมันมีการปิดต่ำในโซนนี้ลงมาซึ่งนั่าหมายความว่าณนะจุดนี้ราคาเนี่ยได้เปลี่ยนลงมาเป็นขาลงแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงจุดนี้ได้นั่นเอง นในส่วนของภาพรวมกว้างทงเฟรมวีคดีเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะมีการกลับขึ้นมาเพื่อรีเทสโซนอีกทีนึงแล้วลงต่ออันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่ายังไงเนี่ยลงแน่นอนนะฮะ <c oughs> ในส่วนของการาฟเดลี่นะครับในส่วนการาฟเดลี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเตโซนนี้ก่อนจะเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนพยายามที่จะวิ่งลงมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแท่งแล้วนะครับก็รวมแท่งนี้ด้วยเนาะ ก็จะเป็นแท่ง่5ผอดีควต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการทะลุไส้ตรงนี้น่าจะลงต่อได้ทะลุโลตัวเองนะครับเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีการทำข้างบนไว้นะครับถ้ามันทะลุข้างล่างตัวเองได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อนั่นเองนะในส่วนของการาฟ4ชั่วโมงขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่งฮะการาฟ4ชั่วโมงราคามีการรีเทสโซนนี้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสัญญาณเฮ้ยเขาต้องการจะวิ่งลงเพราะตอนนี้เทนเป็นเทนขาลงนะครับ low, low 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 high low high, low, low low high แล้วมีโอกาสที่น่าจะวิ่งลงต่อได้นั่ ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับราคาบีนอต้าทั้งหมดตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยปิดไม่มีไส้ด้านล่างเนาะเะนั้นก็มีโอกาสที่การาฟแท่งถัดไปเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันจะขึ้นหรือลงก็ได้ 50- 50นะครับในส่วน30มนาทีราคาก็เหมือนกันเลยครับปิดไม่มีไส้แต่ที่สาคัญคือราคาเนี่ยเหมือนจะมีการปิดต่ำกว่าแนวรับย่อยตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้น,นั่นเองนะครับในส่วนของ30มนาทีเนาะทั้งหมดทั้งมวลถ้าสมมติมันมีการปิดเหนือโซนนี้ขึ้้นไปไปด ก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อเหนือโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเออเดี๋ยวน่าจะมีการเคารพโซนนี้ตับโดยที่ราคาย,ยังเคารพโซนนี้อยู่เส้นสีเหลือข้างล่างตรงนี้นะครับเส้นนี้นะก็มีโอกาสที่กราฟจะยังจะวิง่งลงต่อได้น,นั่นเองนะครับในส่วนของ GJ ประมาณนี้มาดูทองคํากันบ้างทองคําเริ่มที่กราฟ weekly นะครับอาทิตย์ที่แล้วดันขึ้นมาในเนื่องจากมีข่าวมีอะไรก็ตามเนะาะดันขึ้นมาสูงมากนะครับในส่วนของวันนี้เดรี่อืม คือตรงนี้ราคามันขึ้นมาเยอะและ้วนะครับเราก็ต้องต้องดูเรื่นึงแหละว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่โดยส่วนขอุญาตนะฮะโอเคโดยส่วนตัวคิดว่าราคาจะมีการพักตัวสักแท่งหนึ่งอาจจะเป็นแท่งวันจันทร์วันนี้ก็ได้นะครับสี่ชั่วโมงโอเคสี่ชั่วโมงเริ่มได้ภาพใหม่มานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเาทางนี้มันจะปิดยังไงถ้าสมมติมันปิดเป็นลักษณะแบบนี้ได้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงราคาก็สูงค่อนข้างโอเค ถ้ามีการปิดต่ำมาโซนนี้น่าจะลงใจบางคนถามว่าไม่สนใจโซนนี้หรอคือผมคิดว่าถ้าราคามันจะลงจริงเนี่ยครับโซนพวกนี้เอาไม่อยู่แน่นอนเนาะเพราะว่าแรงขายเจ้าแทงนี้มันเยอะแล้วนะครับสามสิบนาทีมีการกลับตัวขึ้นอาจจะเป็นโซนนี้พอเดี๋ยต้องรอดูว่าเขายังเคารพโซนนี้อยู่ไหมนะครับถ้าตราบใดที่เขาเคารพโซนนี้อยู่ก็มีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งลงต่อได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าผมรอแท่งนี้ปิดถ้าแทงนี้ปิดเป็นแท่งที่ค่อนข้างสวยนะฮะประมาณสักแบบนี้เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเซลลงมา เซลลงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงต่อในทรงแบบนี้นะครับก็เก็บกําไรสั้นๆแท่งนี้ช่วงเช้าเนาะไม่ได้ยากอะไรมากนะครับของทองคําแต่ั้งหมดว่าราคามีการปิดไปเล่นเหนือโซนนี้ก็ต้องหาจังหวะบายขึ้นเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมีโซนลงโล่งตรงนี้นั้นเองนะครับในทรง u s スเอก็คล้ายๆกับทองคําเลยคือเรามีโซนลงโล่งตรงนี้สามารถหาจังหวะเซลลงมาได้แล้วก็มีแนวต้านข้างบนตรงนั้นนะครับถ้าทะลุจริงหัวน่าจะต้องเป็นตรงนี้เนาะถ้าทะลุตรงนี้ไปได้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่กราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้ นะครับบิตคอยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ตามสภาพของข่าวเลยนะครับเทคนิคอลน่าจะเอาไม่อยู่แล้วเนาะอ,อ่ะประมาณนี้นะครับโอ้จีพีจีไ่วงลงแลวโอเค